Miss Worldwide, Christina Aguilera. So today we are going to interview Pee Krishna, at the Report Group. She is the Vice President of Logistics. ถามที่มึงอยากถามว่าบาสคืออะไรคะอ๋อถ้าบาสนะคะบาสก็คือเขาเรียกว่าเรือของสินค้าแต่เป็นเรือของสินค้าประเภทที่มีเครื่องยนต์ติดอยู่ด้วยนะคะสามารถที่จะเคลื่อนที่โดยตัวของเขาเองอันนี้คือบาสค่ะแล้วต่างกับไลเตอร์ยังไงคะไลเตอร์ก็เป็นเรือขนสินค้าเหมือนกันแต่เป็นเรือประเภทที่ไม่มีเครื่องยนต์นะคะฉะนั้นเนี่ยการที่ไลเตอร์จะขนเนี่ยไลเตอร์จะต้องมีเรือยนต์ลากเราเรียกว่าบ้านเราเรียกว่าเรือลากจูงนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเราจะใช้ไลเตอร์ก็คือใช้เรือลากจูงเนี่ยเกือบจะ 99% เลยนะคะเพราะว่าต้นทุนต่ำที่สุดค่ะ First we will go to Ayutthaya according to พี่กฤษณา recommendationSand is the largest amount of barge transportation used. We will show you the upstream of sand production. First, they have to break down the solid rock until it becomes the riverbank. Then the extraction of the sand can be simple as scooping it up from the riverbank with a floating dredge. The dredge uses suction pipe to suck the sand.Next, they use the excavator to put the sand into the truck to transport the sand to the port. After that, they dump the sand into the barge. They will transport the sand to their destination.
another example of barge transportation, this loader they use for transport rice. แล้วมีผลยังใช้บาร์ชไหมหนึ่งใช้บาร์ชในการขนส่งอยู่หรือเปล่าคะของมีผลนี่เราไม่ได้ใช้ไลเตอร์ไม่ใช้เรือลากจูงไม่ได้ใช้บาร์ชนานมากแล้วนะคะน่าจะเกิน5ปีนะคะเกิน5ปีขึ้นไปนี่แหละเพราะว่าต้องตอบด้วยนะเพราะว่าเข้าใจว่าคือการใช้เรือลากจูงเนี่ยมันมีความเสี่ยงหลายปัจจัยคือเรือลากจูงในข้อดีก็คือราคาจะค่อนข้างถูกแต่เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเดินทางเยอะนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของอุบัติเหตุมีความเสี่ยงในเรื่องของการที่มันไม่สามารถจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างที่เราจะให้เป็นเช่นหน้าแล้งน้ำก็ไม่พอหน้าน้ำหลากน้ำก็เยอะเกิดอุบัติเหตุนะคะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่สินค้าจะไม่ถึงปลายทางที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยสูงมากแล้วก็การที่ไม่ถึงปลายทางเนี่ยนอกจากเกิดอุบัติเหตุคว่ำหรือว่าอะไรอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวแต่ว่าของมีผลเรายังไม่เคยล่มนะคะเท่าที่ทราบมาก็อย่างมีโรงงานน้ำตาลอื่นที่เคยปรากฏเป็นข่าวว่าล่มเนี่ยก็ก่อให้เกิดมลภาวะเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหากับทางชุมชนด้วยนะคะเราก็เลยไม่ได้ใช้มาเกิน5ปีแล้วค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับลุล่วงไปได้ดีก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านะครับประมาณสัก 7:30 เจ้าที่ทีมกู้เรือก็ได้นำเรือกรมเจ้าท่าพร้อมเครนขนาดใหญ่นะครับออกจากจุดเกิดเหตุเรือลาดตระเวนกรมเจ้าท่า6ลำครับลอยอยู่สกัดไม่ให้เรือทุกชนิดวิ่งผ่านทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาล่องนะครับจากนั้นกรมเจ้าท่าก็นำเรือบรรทุกเครื่องอัดลมขนาดใหญ่เข้ามาเทียบเรือ BM6 ซิ่งล่มอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เตรียมติดตั้งอุปกรณ์สายอัดลมเข้าไปที่พอนทูนทั้ง2ลูกเพื่อที่จะอัดอากาศเข้าไปไล่น้ำออกมาครับต่อมาเนี่ยนะครับกรมเจ้าท่าก็นำเรือลากขนาดใหญ่4ลำครับผูกเชือกไว้ที่ท้ายเรือนะครับคือช่วงเวลาเนี่ยจะระบุเป็นช่วงเลยนะครับ11:30 น.นะครับเจ้าที่กู้เรือก็เริ่มในการอัดอากาศเข้าไปในพอนทูนนะครับทำให้เรือยกสูงขึ้นลอยตัวเนี่ยประมาณสัก50 ซม.เรือลากทั้ง4ลำก็เลยดึงท้ายเรือให้ตั้งขนานกับแม่น้ำครับสร้างความดีใจให้กับชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ในบริเวณนั้นมองเห็นลางๆแล้วว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับว่าจะสามารถกู้ได้นะครับ12:20 น.ครับอันนี้เริ่มลุ้นระทึกของการกู้เรือเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจอากาศเข้าไปในพอนทูนอีกครั้งนึงนะครับด้านท้ายเรือก็เริ่มที่จะยกขึ้นเหนือน้ำประมาณสัก4เมตรด้านหัวเรือก็เริ่มไปปิ่มน้ำนะครับจากนั้นเรือลากทั้ง4ลำก็เริ่มลากเรือ BM6 ทวนน้ำขึ้นไปออกจากจุดเกิดเหตุอย่างง่ายดายคือลากไปเลยครับในขณะที่ยังเป็นสภาพคล้ายๆอย่างนี้นะฮะก็ลากไปเลยนะครับไปยังจุดหมายปลายทางก็คือจะไปจอดที่ท่าเทียบเรือของกรมเจ้าท่าตั้งอยู่ซอย13ภูเขาทองนะครับหมู่2ตำบลภูเขาทองซึ่งห่างจากจุดนี้ประมาณสัก200เมตรครับ 17:20 น.ครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องสูบน้ำแบบหัวพญานาคสูบน้ำออกจากเรือเนี่ยนะครับก็ใช้กระสอบทรายกั้นขอบเรือด้วยเพื่อป้องกันน้ำเนี่ยไหลทะลักเข้ามาสูบออกไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำเนี่ยในตัวเรือเนี่ยหายเกลี้ยงไปหมดเลยจากเอียงๆมันจะเอียงน้อยลงแล้วก็เข้าจุดสมดุลแล้วก็ลากไปได้ก็ลอยตัวขึ้นมานะครับพอลอยขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นรอยแผลที่ชนกับตอหม้อเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้เครื่องเชื่อมบาดแผลบางส่วนนะครับจนกระทั่งเรือเนี่ยสามารถลอยได้นะครับแล้วก็ใช้เรือลากจูง3ลำปรับระดับการทรงตัวของเรือให้อยู่ในระดับที่พอดีทั้งด้านหัวแล้วก็ด้านท้ายจากนั้นก็ลากไปยังจุดที่จะรอซ่อมก็คือที่วัดบัวทองจังหวัดปทุมธานีซึ่งการลากเรือไปเนี่ยต้องใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก5เครื่องติดไปด้วย คือน้ำมันจะเข้าตามรอยที่เป็นรอยแผลคือน้ำจะซึมเข้าไปอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแข่งกัน ระหว่างการซึมเข้าไปกับการสูบออกมานะครับจากนั้นก็ลากออกไปได้จากจุดที่เกิดเหตุประชาชนเนี่ยเฮกันโหดังทั่วแม่น้ำเลยหนังสือพิมพ์เขียนเขาบอกว่าประชาชนโหไล่ส่งเลยทีเดียวส่งใครฮะก็ส่งให้บอกว่าไปได้แล้วอยู่กันมาหลายวันเกินไปแล้วเดินทางกันมามากมายแล้วนะครับหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเรือไปแล้วเรียบร้อยก็จริงนะครับเห็นสภาพเป็นตลิ่งไหมครับที่มันหายไปเป็น10 เมตรเนี่ย
ตรงนี้ก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยรวมทั้งเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนของประชาชนริมน้ำด้วยซึ่งคุณสาธิตวงหนองเตยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับก็บอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เกิดมลพิษทางน้ำนะครับแล้วก็มีความหายนะสูงมากต่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาก็ต้องเร่งฟื้นฟูโดยให้กรมประมงเนี่ยนำสัตว์น้ำ50ล้านตัวปล่อยลงแม่น้ำครับนะครับอันนี้ก็จะมีการปล่อยครั้งแรก16มิถุนายนนี้ที่บางปะอินซึ่งอยู่ห่างจุดเกิดเหตุประมาณ10กิโลเมตรอันนี้ยังไม่รวมบรรดาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาที่จับมาไว้ที่ศูนย์วิจัยกรมประมงที่บางไทรด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดยังจำกันได้ช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหลอยฟ้องกันเลยทีเดียวถ้าไม่เก็บมาถ้าไม่จับมาเก็บเอาไว้เนี่ยรับรองว่าไปชาวบ้านกินกันหมดใช่ครับใช่ไหมฮะซึ่งก็บอกว่าการชดเชยค่าเสียหายตอนนี้เนี่ยนะครับผ่านระเบียบการคลังไปแล้ว 60% ให้ผู้เสียหายทั้ง2จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาแล้วก็ปทุมธานีซึ่งคาดว่าสัปดาห์หน้าคงจะจัดงบแล้วเสร็จประมาณ 3-4 ล้านบาทก็เรียกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คงจะเป็นแบบว่าอุทาหรณ์นะครับป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าในขณะที่คือถ้าเกิดย้อนกลับไปจริงๆช่วงที่เกิดเหตุการณ์ใหม่ๆผมยังเห็นอยู่เลยข่าวออกอยู่ทุกวันทุกวันก็ยังแบบว่าเรือลำกระจ้อยล่อยเนี่ยลากเรือบรรทุกของแบบเพียบเต็มลำเรือมา4ลำคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วใหญ่จริงๆนะเรือจริงๆก็คือแบบขนาดบรรทุกของมันเนี่ยนะครับจมลงไปอยู่ใต้น้ำแสดงว่าบรรทุกมาเพียบจริงๆแล้วก็ใช้เรือลำเล็กๆเนี่ยลากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันโอ้โหมันเนี่ยเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลเหมือนคราวนี้ต้องจัดระเบียบกันใหม่นะครับอย่าให้เกิดขึ้นมาอีกนะครับคำถามสุดท้ายถามว่าถ้าสมมติว่าคิดว่าถ้ารัฐบาลจะลงทุนในการลงทุนระยะยาวเพื่อที่จะสร้างถนนหรือว่าเพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำคิดว่าอันไหนจะดีกว่ากันคะโอเคก็อาจจะตอบเป็นความเห็นส่วนตัวในฐานะที่เป็นผอ.โลจิสติกส์นะคะคือจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมาทำงานที่มิตรผมเนี่ยพี่เองก็เคยทำโบนนะแล้วก็แล้วพี่ก็ใช้เรือลากจูงเป็นอาชีพเลยนะตื่นเช้ามาทุกวันต้องอยู่กับเรือลากจูงพี่ใช้เรือลากพี่เป็นเจเนอเรชันรุ่นหลังๆที่ทำงานเกี่ยวกับเรือลากจูงขนปูนขนปูนขาวจากประสบการณ์ที่เราได้ทำจริงก็พบว่าปัญหาการขนส่งทางน้ำมันเยอะมากกว่าที่คิดมันมีปัจจัยในเรื่องของน้ำมีปัจจัยในแง่ในเรื่องของความโค้งของแม่น้ำมีปัจจัยในแง่ของสะพานข้ามน้ำแต่ละจุดฉะนั้นเนี่ยเราก็มีปัจจัยในเรื่องของชุมชนริมน้ำอีกจากประสบการณ์ที่ทำงานกับเรือลากจูงประมาณ3ปีนะอยู่กับเรือลากจูง3ปีเนี่ยเราเจอทั้งน้ำแห้งคือเคยตื้นไปต่อไม่ได้แล้วก็เจอทั้งน้ำหลากติดสะพานบางทีต้องรอให้น้ำลดอยู่5วัน7วันนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราถูกปรับค่าเดเมอเรนจากทางสายเรือก็เฉลี่ยก็วันละประมาณ 400,000 ถึง 500,000 บาทนะฉะนั้นเนี่ยการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยถ้าจะให้ลงทุนถ้าเอาตรงๆนะคือรู้สึกว่ามันมีความมันต้องลงทุนมหาศาลมากแล้วก็ลงทุนครั้งเดียวแล้วมันไม่ได้จบแต่มันจะต้องมีงบประมาณในการดูแลรักษาให้คงสภาพตลอดลำน้ำนะซึ่งเป็นงบที่ยังไม่สามารถบอกเอาตรงๆก็คือพี่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันต้องใช้งบประมาณต่อปีในการจะ maintenance ให้มันเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ลงทุน big investment ครั้งแรกอะสมมติ big investment ครั้งแรกอาจจะ 200,000 ล้านแล้วจะมี maintenance ปีละอีกเท่าไหร่เพื่อที่จะ maintain ให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วจะ maintain ระดับน้ำอย่างไรอีกเพราะน้ำเยอะก็ไปไม่ได้น้ำแห้งก็ไปไม่ได้ฉะนั้นมันมีช่วงเวลาที่เหมาะกับการขนส่งทางน้ำใน1ปีแค่ไม่กี่เดือน 3-4 เดือนแต่ที่เหลือเป็นช่วงน้ำแห้งกับน้ำหลากฉะนั้นเนี่ยมันจะคุ้มกับการ investment หรือเปล่าอันนี้ก็ในแง่มุมพี่มองว่ามันใช้งบลงทุนค่อนข้างสูงมากแต่การใช้ประโยชน์จากมันอาจจะได้แค่บางกลุ่มธุรกิจหรือเปล่าแล้วอาจจะไม่คุ้มต้องคิดค่าลงทุนว่าสารตัวอันนี้ส่วนตัวก็มองว่าการลงทุนทางน้ำอาจจะทำได้แต่คงไม่ใช่เป็น
ตลอดลำน้ำตลอดสายน้ำแต่อาจจะทำเป็นจุดๆอย่างเช่นจุดที่นครหลวงออกแม่น้ำแล้วจะทำยังไงอีกจะทุบสะพานข้ามแม่น้ำที่มันมีปัญหาหรือเปล่าถูกไหมคะฉะนั้นถ้าจะลงทุนทางนี้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนเยอะมากก็คือทั้งในแง่ของชุมชนทั้งในแง่ของคอนสตรัคชั่นสิ่งก่อสร้างพวกสะพานทั้งหลายที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยจะทำยังไงกับเขาอ่ะเขาทิ้งหรอนะคะฉะนั้นอันนั้นในแง่วิเคราะห์เรื่องชุมชนอีกถ้าเราจะบูมทางน้ำมันก็เหมือนกับบ้านคนที่อยู่ติดถนนเราต้องเจอรถขนส่งเยอะแล้วร้องเรียนแต่เดียวกันถ้าจะบูมทางน้ำก็จะมีเรื่องของอุบัติเหตุทางน้ำแล้วก็ชุมชนทางน้ำการค่าบำรุงรักษาอีกหลังจากที่เป็นบริเวณนี้ใช่ไหมนะคะในมุมมองพี่เลยมองว่าอาจจะไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการขี่ช้างจับจักรแตนหรือเปล่านะยากอาจจะโดยส่วนตัวไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่ถ้าพี่อยากจะเห็นด้วยในแง่ของการลงทุนทางถนนแต่ไม่ใช่เป็นถนนเฉยๆแต่เป็นทางระบบรางนะคะก็คือเมื่อกี้ถามพี่ว่าทางน้ำกับทางบกใช่ไหมคะก็ขอตอบว่าเป็นรางแล้วกันนะคะคืออยากจะให้พิจารณาการลงทุนในระบบรางมากกว่าคือระบบรถไฟนะคะเพราะว่าระบบรางเนี่ยมันถูกกว่าถนนนะคะค่าขนส่งโลจิสติกส์คอสถูกกว่าถนนแต่ก็แพงกว่าน้ำแต่ก็ถูกกว่าถนนนะคะเรื่องของความปลอดภัยก็ดีมากกว่าทางน้ำนะฮะแต่ก็อาจจะแล้วก็ปลอดภัยกว่าทางถนนด้วยนะคะฉะนั้นรถระบบรางเนี่ยระบบรางมันไม่ได้ต่างจากระบบลากจูงทางน้ำเท่าไหร่ถูกไหมคะถ้าเราพูดถึงระบบลากจูงทางน้ำก็คือเป็นโป๊ะต่อกันเป็นสายแล้วก็มีเรือยนต์ลากรถไฟมันก็เหมือนกันมันก็เป็นขบวนสินค้าแล้วก็มีอะไรคะมีหัวจักรลากฉะนั้นเนี่ยความใกล้เคียงกันมันสูงคือมันประหยัดน้ำมันเพราะประหยัดน้ำมันเนี่ยค่าใช้จ่ายในการขนส่งก็จะถูกลงแต่ว่ามันก็จะมีความเสถียรความน่าเชื่อถือความรีไลเขาเรียกมีรีไลบิลิตี้สูงกว่าทางน้ำแน่นอนสูงกว่าทางน้ำแน่นอนแต่ก็อาจจะไม่เทียบเท่าทางรถนะคะมันก็ถ้าตอบก็อาจจะตอบเป็นอีกทางนิดนึงก็คือมาลงทุนระบบรางกันดีกว่าเนาะแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมคือว่านอกจากการลงทุนระบบรางเนี่ยต้องคิดในแง่ของการบริหารจัดการด้วยว่าต้องหาหน่วยงานที่มาบริหารจัดการระบบรางที่เหมาะสมด้วยChef, Dutch, yeah, low, now, here we go. In a whip that you never seen before, never blipped on your radar screen before. You're doing what I was doing when I did it a couple magazines ago. That means if you LeBron, I was doing that Kareem's ago. Abdul Jabbar, the coolest star, like years ahead and 15 below. How high I am in code I is the words that I just spoke. I did, I hope I did, 'cause sometimes I forget how much of a goat I is. Not a measuring of how dope I did, not an athlete, but the black sheep on this rap sheet. I focused so hard last time I blinked, I broke my legs. That was kinda weird, but what you expect when I get no sleep? I'm my own worst critic. Let me see out of eye how well we speak. Perfect verses, better at letters, get together, graduations and auctions. Bad at lying, but I speak that well. Also awesome at talking to dolphins. Sorry I couldn't be there, but I'm back up in the lab. So just find somebody pretty to accept on my behalf. Sorry I couldn't be there, but I'm back up in the lab. Making paper, front pages and a stash. Making papers, making paper, front pages and a stash. While I'm busy on my grizzly making all